นี่ก็มีอยู่6,600บาทนะจ๊ะทุกคนก็สำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกแทงแบบติงไป300ก่อนนะจะเป็นน้ำเต้านะครับปลาแล้วก็กุ้งนะครับผมเนี่ยได้สองตัวนะครับปลอดภัยดีสถิติก็มีกุ้งนะครับที่ยาวมา3 รอบนะแต่ว่าถ้าก่อนนั้นนี้มันไม่ค่อยมาติดกันเลยครับผมก็เลยไม่ได้แบบว่าแทงโต๊ดนะคือถ้ามันไม่ได้หน้าติดมาเนี่ยจะไม่กล้าแทงโต๊ดนะครับเราจะใส่เหมือนเดิมนะครับก็แค่รีเบทไปนะจะเป็นปลาครับน้ำเต้าและกุ้งนะครับผมตัวละ300 บาทน้ำเต้าครับตัวเดียวแพ้เลยครับแบบนี้โดนแดกนะครับติดลบ300ครับเพิ่งได้มาก็นะครับมันเอาคืนไปแล้วนะจ๊ะอยากจะใส่600อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจัดการแบบ500ไปก่อนนะครับดูว่าไหวหรือเปล่าเพราะว่าเอาพูดจริงๆนะเอ้ามันไม่รับเบ็ดอ่ะงงหายไปไหนอ่ะงงครับอ๋อมันรับนะอะไรวะ7,100นะครับผมก็อยู่ดีชิบหายนะทุกคนแล้วก็กลับมาบวกซะงั้นครับไม่เป็นไงไม่เป็นไรนะคือมันมีกำไรก็ยังโอเคนะครับอันนี้จะอยู่ที่น้ำเต้านะครับแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาเหมือนเดิมนะครับน้ำเต้าใส่ได้500ครับแล้วก็กุ้งใส่ได้500นะครับมีปลาใส่ได้300เอาแม่งเอ้ยบวก300เท่านั้นครับผมเสือกไปติดปลานะเนี่ยตอนแรกคาดหวังกับน้ำเต้ามากเลยอ่ะทุกคนไม่เป็นไรครับคือเล่นเต็งอ่ะมันดีนะมันง่ายดีครับมันก็ไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนครับเบ็ดตัวเดิมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเสียก็เริ่มทบไปประมาณนั้นนะคือเรา3 จาก 6อ่ะมันก็คือ50-50อยู่แล้วนะทุกคนมาดูนะจ๊ะลุ้นสิ500ทุกตัวเลยเสีย500เลยครับแม่งเข้าตัวเดียวทุกคนผมว่าเล่นเต็งมันอยู่ได้นานกว่าโต๊ะนะมันแบบว่าคือถ้าพลาดมันก็ยังเหมือนกับพอกลับมาได้เลยประมาณนั้นนะครับมา3 รอบแล้วอ่ะกลัวแม่งจะไม่มาแต่ก็ไม่อยากเปลี่ยนอ่ะนะน้ำเต้าปลากุ้งโอ้ยกุ้งครับเวลาเล่นเต็งนะครับมันจะเป็นผลดีกับเรานะครับถ้าออกเบิ้ลก็ยังอยู่รอดได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นแบบเวลาเราแทงโต๊ดแล้วก็ถ้าเป็นเบิร์นไม่ค่อยจะเวิร์คครับน้ำเต้าปลากุ้งน้ำเต้าปลากุ้งอ้าวรอบนี้มา3 ตัวเลยว่ะทุกคนเวลาจะรวยก็อย่างนี้แหละครับตอนนี้นะครับอยู่ที่8,400นะจ๊ะเลิกเลยดีไหม8,400ก็ถือว่าพอสมควรนะครับเพราะว่าเล่นมามีรอบล่าสุดนะครับที่ได้เต็มๆนะก็กำไร2,000